สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัว Gosh Link Hub ครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูว่าตัว Hub มันเป็นยังไงนะครับ Hub อันนี้ก็คือเหมาะสำหรับเครื่อง MacBook 12นิ้ว MacBook Pro 2016นะฮะชม2016ที่ออกมานะฮะแล้วก็มีช่อง USB-C เดียวซึ่งตัว Hub เนี่ยก็ตามชื่อครับก็คือเพื่อให้มีช่องอื่นๆที่มันหายไปเนี่ยมันมีขึ้นมาเพิ่มเติมเดี๋ยวไปแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัว Gosh Link Hub นะครับจริงๆก็มีทั้งหมด4สีนะเป็นสี Rose Gold สี Space Gray แล้วสีเงินแล้วก็สีทองครับอันนี้เป็นสีทองครับสีจะเป็นเฉดเดียวกับเครื่อง MacBook 12นิ้วครับตัวสำหรับสีทองแล้วก็ส่วนสีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเฉดเดียวของตัว MacBook 12นิ้วเหมือนกันแล้วก็ตัวของMacBook Pro ชม2016นะครับแล้วอันนี้สีเงินครับสีที่ผมไม่ได้มาเนี่ยสีเดียวก็คือตัว Rose Gold นะครับอันนี้เป็นสี Space Gray ครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับว่าตัว Gosh Link Hub มันเป็นยังไงแล้วก็ตัวมันเล็กบางอะไรยังไงแค่ไหนนะครับตัวมันก็เล็กๆนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับแค่นี้เองครับความหนามันก็คือเนี่ยครับสำหรับพอร์ตที่มีมาให้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ช่องนะครับก็จะเป็น USB 3.0 นะครับ2ช่องอันนี้ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่องเป็นการ์ดรีเดอร์นะครับสำหรับใส่ตัวการ์ด SD card นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นตัวช่อง micro SD card นะครับแล้วก็ถัดมานะฮะก็จะเป็นช่อง USB-C นะครับสำหรับเสียบสาย USB-C กันเองนะครับตรงนี้ตัว Gosh Link Hub นะก็สามารถใช้ได้กับเครื่องทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่อง Mac อย่างเดียวนะครับก็ขอให้มีช่อง USB-C เนี่ยหรือเครื่องรุ่นใหม่ๆอย่างที่บอกไปแล้วนะตัวของเครื่อง Apple เนี่ยก็คือตัว MacBook 12นิ้วแล้วก็ MacBook Pro ที่ตอนนี้ Apple ก็คือเหลือช่อง USB-C อย่างเดียวแหละอันนี้ก็คือช่วยได้ทำให้มีพอร์ตตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับราคาของตัว Gosh Link Hub นะครับอยู่ที่ 2,490 บาทครับใครสนใจลองเข้าไปดูใน iStudio หลายๆสาขาหลายๆเครือนะครับแล้วก็มี B-Trend นะครับแล้วก็ในส่วนของ Power Buy ตรงนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับตัว Gosh Link Hub หน้าตากล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ